ุณภูมิธรรมเวชยชัยปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีค่ะมันก็มีคำถามนี้ล่ะค่ะจากนักข่าวว่าคือคนกังวลว่าอาจจะบางจังหวัดอาจจะซ้ำรอยปี54หรือเปล่าคุณภูมิธรรมก็ใช้คำว่าเราเอาอยู่มั่นใจว่าเราเอาอยู่นี่เป็นภาพนะคะที่คุณธรรมนัสพรหมเผ่ารักษาการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มายืนรอรับคุณภูมิธรรมเวชยชัยตั้งแต่รอลงรถเลยอะค่ะมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันที่กรมชลประทานแล้วก็เป็นภาพแบบนี้นะคะแต่มากับน้ำจริงๆเลยมากับน้ำเป็นน้ำหลักนอกจากนั้นก็ยังมีคุณอนุทินชาญวีรกูลรักษาการรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยส่วนกระทรวงทรัพย์ค่ะมีคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพย์นะคะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกก่อนเริ่มประชุมว่าขอฝากนายกรัฐมนตรีด้วยท่านยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่และท่านเป็นห่วงประชาชนแม้ข้อมูลบางส่วนนายกรัฐมนตรีไม่รู้แต่ก็สามารถบอกให้ท่านทราบข้อมูลได้นี่มีการฝากนายกรัฐมนตรีกับบรรดาหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการต่างๆด้วยนะคะแล้วก็บอกวันนี้ที่เรียกประชุมกันเพื่อสรุปสถานการณ์ให้ตรงที่สุดจะได้เร่งแก้ไขจากนั้นก็สั่งตั้งวอลลุ่มที่กรมชลประทานเพื่อมอนิเตอร์น้ำเชื่อมโยงข้อมูลในการแก้ปัญหาร่วมกันค่ะว่าที่นายกซึ่งท่านยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ท่านก็ห่วงใยนะครับท่านในคำทานท่านก็ได้คุยกับผมนะครับว่าเป็นห่วงราษฎรลองดูได้ทำอะไรยังไงก็มีอะไรก็บอกท่านด้วยท่านอยากจะรับทราบรับรู้เพราะว่าห่วงใยในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่วันนี้เนี่ยหลักๆก็คือเราอยากรู้สภาพร่วมกันเห็นตรงกันบางเงินวิกฤตการต่างๆร่วมกันแล้วก็แบ่งหน้าที่กันไปทำงานนะครับแล้วจะใกล้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดไม่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนครับหลังจากประชุมเสร็จคุณภูมิธรรมก็นำทีมแถลงนะคะบอกว่าวันนี้เรียกประชุมเพื่อความไม่ประมาทค่ะนำข้อห่วงใยต่างๆโดยเฉพาะข้อห่วงใยของนายกแพทองธารที่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วฝากช่วยดูแลประชาชนที่ประสบภัยจากน้ำท่วมบอกเมื่อคืนก็มีการประสานเร่งแก้ปัญหาทุเลาไปแล้วบางส่วนแต่หลักๆวันนี้เนี่ยที่ประชุมทบทวนแผนงานตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนอกจากพื้นที่น้ำท่วมเฉพาะหน้าตอนนี้ยังประเมินแผนรับมือต่อจากนี้ด้วยนะคะจุดสำคัญก็พูดเหมือนกับทางทีมกรุ๊ปเลยคือลุ่มน้ำยมที่มุ่งหน้าไปยังสุโขทัยมวลน้ำก้อนใหญ่ที่กำลังจะไปเนี่ยแหละค่ะมีข้อสั่งการสำคัญอย่างหนึ่งก็คือกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจหน้าที่ดูแลโดยตรงคือถ้าเป็นไปได้ตรงไหนที่ผู้ว่าแต่ละจังหวัดประเมินว่าตรงนี้เกิดภัยแน่ๆตรงนี้ท่วมแน่ๆให้พิจารณาประกาศภัยพิบัติไปเลยจะได้ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆมาแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีส่วนที่นักข่าวถามว่ามีคนกังวลจะซ้ำรอยปี54ไหมคุณภูมิชัยคุณภูมิธรรมถึงกับติงเลยอะค่ะอย่าไปสร้างความตระหนกตกใจยืนยันแล้วว่ากรมอุตุกรมชลประทานเขาคาดการออกมาปริมาณน้ำที่เป็นอยู่มันยังสามารถจัดการได้มั่นใจว่าเอาอยู่เผยแพร่ข้อมูลกันนะคะว่าบางจังหวัดเนี่ยน้ำอาจจะท่วมหนักเท่ากับปี2554ค่ะประเด็นนี้ข้อมูลเป็นยังไงคะพอจะตรวจสอบอย่าสร้างความตระหนกตกใจพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็ทุกข์มากอยู่แล้วนะครับความเป็นจริงขนาดนี้เราดำเนินการทั้งหมดและเราจากการคาดการณ์ของกรมอุตุและกรมชลประทานเนี่ยเราคิดว่าปริมาณที่เป็นอยู่ขนาดนี้เราสามารถดำเนินการได้ถ้าไม่ทำอะไรเลยน้ำก็คงจะหนักถ้าไม่มีฝนตกน้ำก็คงจะเบาแต่ถ้าทั้งฝนตกมาน้ำมาเราจะดำเนินการแล้วก็อยู่ที่ เรามีศักยภาพแค่ไหนกับสภาพธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นเท่าไหร่เท่านั้นเองถ้าไม่มีอะไรที่เหนือบ่ากว่าแรงที่เป็นอยู่อย่างนี้เราเอาอยู่ครับถ้าไม่มีอะไรที่เหนือบ่ากว่าแรงเราเอาอยู่ครับต้องยอมรับนะคะมีคำว่าเอาอยู่เนี่ยคนนึกไปถึงมหาอุทกภัยเมื่อปี2554จริงๆนะคะตอนนั้นอดีตนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีวลีนี้เอาอยู่ค่ะแล้วพอมาวันนี้ปฏิบัติหน้าที่นายกคุณภูมิธรรมก็ใช้คำว่าเราเอาอยู่แม้กระทั่งคุณธรรมนัสพรหมเผ่าอะค่ะร้อยเอกธรรมนัสรักษาการ